สวัสดีครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง6วิธีเรียนรู้ผู้คนจากสิ่งที่พวกเขาทำแล้วก็รู้เลยว่าพวกเขาขาดอะไรในชีวิตนะครับการทำความเข้าใจผู้คนนั้นทำได้หลายวิธีนอกจากการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาภายนอกอย่างเปิดเผยที่ลึกไปกว่านั้นก็คือการสังเกตสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตแล้วก็จิตใจของพวกเขาอย่างเช่นความสามารถในการสื่อสารความฉลาดทางอารมณ์ ความพยายามความรับผิดชอบและความเข้าใจในตัวเองหลายสิ่งสามารถที่จะเปิดเผยลักษณะนิสัยลึกๆในตัวของแต่ละคนได้ด้วยการสังเกตสิ่งที่พวกเขาทําเราก็จะรู้ว่ามีอะไรที่ขาดหายไปในตัวพวกเขานะครับคุณจะได้รู้ข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับพฤติกรรมและก็แรงจูงใจของพวกเขาความเข้าใจนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้คุณนั้นปรับตัวเข้ากับความสัมพันธ์ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแต่ว่ายังทําให้คุณเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็เอื้อต่อการเติบโตของคุณอีกด้วยนะครับ ใน EP นี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการสังเกตสิ่งที่พวกเขาทำสามารถส่องให้เห็นแก่นที่แท้จริงของคนรอบข้างเราได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำนะครับทางช่องก็ได้จัดทำไว้ให้แล้วในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตาถ้าต้องการก็แจ้งขอรับได้ฟรีนะครับ รับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปคลิปนี้นะครับหรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยครับ 6. วิธีเรียนรู้ผู้คนจากสิ่งที่เขาทําแล้วเราจะรู้เลยว่าเขาขาดอะไรในชีวิตนะครับข้อ 1. ถ้าพวกเขาขาดทักษะความสามารถในการสื่อสารพวกเขาจะบอกคุณว่าคุณกําลังโต้เถียงกับเขาอยู่แม้คุณจะแนะนําหรือว่าแสดงความคิดเห็นกับเขาแบบธรรมดาเมื่อมีคนขาดทักษะในการสื่อสาร ความเข้าใจผิดก็มักจะเกิดขึ้นทําให้พวกเขามองว่าการแนะนําหรือว่าการแสดงความคิดเห็นแทบจะทุกเรื่องเป็นการโต้เถียงไปเสียทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นเพียงการพูดคุยแบบปกติหรือว่าบางครั้งเป็นไปในทางสร้างสรรค์เสียด้วยซ้ําในสายตาของคนทั่วไปนะครับการที่พวกเขาไม่สามารถที่จะแสดงความคิดได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟังให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนทําให้เกิดความขัดแย้ง ลองนึกถึงภาพของสถานการณ์ที่คุณพยายามที่จะแสดงความห่วงใยห,หรือว่าความกังวลอย่างระมัดระวังด้วยเหตุผลที่ชัดเจนถนอมน้ำใจและก็แคร์ความรู้สึกแต่ว่าอีกฝ่ายกลับรู้สึกว่าถูกโจมตีปฏิกิริยาของพวกเขาเกิดขึ้นจากกรอบความคิดในการปกป้องตัวเองตั้งกำแพงเอาไว้สูงมากกว่าการเปิดใจกว้างต่อการพูดคุยเมื่อคุณเข้าใจดีถึงสิ่งนี้คุณก็จะบอกตัวเองให้ใจเย็นมากขึ้นเป็นพิเศษและโต้อตอบกับปฏิกิริยาแบบนั้น ด้วยความอดทนและก็เอาใจใส่มากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าการตอบสนองของพวกเขาไม่ได้สะท้อนว่าคุณทําอะไรผิดพลาดทําไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะสมแต่ว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันเกิดจากข้อจํากัดของพวกเขาเองเพราะว่าพวกเขาขาดทักษะความสามารถในด้านการสื่อสารด้วยการรักษาความสงบและความชัดเจนจะทําให้คุณสามารถรักษาความราบรื่นและความสงบของการพูดคุยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็สร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น ความสามารถของคุณในการรับรู้และปรับตัวเข้ากับช่องว่างหรือว่าการขาดทักษะความสามารถในการสื่อสารของพวกเขาเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของคุณในทักษะการสื่อสารเปลี่ยนความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะครับข้อ 2. หากพวกเขาขาดความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าขาด EQ พวกเขาก็จะคิดว่าคุณเป็นพวกที่อ่อนไหวเกินไปคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ มักจะมีปัญหาในการทำความเข้าใจและการจัดการทั้งอารมณ์ของตัวเองและอารมณ์ของคนอื่นเมื่อคุณแสดงความรู้สึกและความเข้าใจทางอารมณ์ต่อคนอื่นหรือว่าในเหตุการณ์บางอย่างพวกเขาอาจจะมองว่าคุณอ่อนไหวมากเกินไปการตีความที่ผิดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาขาดความสามารถในการเอาใจใส่และขาดการชื่นชมความแตกต่างของการแสดงออกทางอารมณ์ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณแสดงความเสียใจหรือว่าเห็นใจก็อาจถูกพวกเขามองว่าเป็นจุดอ่อน หรือว่าคุณแสดงปฏิกิริยาอ่อนแอมากเกินไปเป็นต้นความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ คือการรับรู้และยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ว่ามีเหตุผลและสําคัญเมื่อเข้าใจสิ่งนี้คุณสามารถที่จะเลือกตอบสนองพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจมากกว่าการถอยห่างหรือว่าเสียใจที่พวกเขาไม่เข้าใจคุณจงยอมรับว่าความอ่อนไหวของคุณนั้นเป็นจุดแข็งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสามารถของคุณในการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในฐานะมนุษย์ เข้ากับความรู้สึกของตัวเองและของคนอื่นข้อ 3. หากพวกเขาขาดความพยายามพวกเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่มุ่งมั่นความพยายามเป็นองค์ประกอบสําคัญของความสัมพันธ์หรือว่าความตั้งใจใดๆเมื่อมีคนขาดแรงผลักดันในการลงทุนเวลาและลงทุนพลังงานพวกเขาก็อาจจะโยนหรือว่าสะท้อนภาพความบกพร่องของตัวเองมาที่คุณแทนนะครับโดยอ้างว่าคุณคือคนที่ไม่สนใจจะทําให้เต็มที่หรือไม่พยายามมากขึ้น การโยนภาระมาะที่คุณทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการต้องเผชิญกับการขาดความมุ่งมั่นของตัวเองตัวอย่างเช่นในโปรเจกต์ของทีมที่ทุกคนต้องทำด้วยกันคนที่ไม่ยอมทำอะไรหนักๆยากๆหรือไม่อดทนให้ยาวนานพอก็อาจจะกล่าวหาว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามา,มากพอจนทำให้โปรเจกต์นั้นล้มเหลวการรู้และเข้าใจนิสัยนี้ทำให้คุณสามารถที่จะรักษามาตรฐานและความซื่อสัตย์ของตัวเองเอาไว้ได้ โดยไม่ถูกอิทธิพลครอบงำจากข้อกล่าวหาของพวกเขาการอุทิศตัวและความพยายามอย่างเต็มที่และต่อเนื่องของคุณนั้นเป็นการเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างการไม่ทุ่มเทและการไม่มีความพยายามของพวกเขาถ้าคุณยังคงมุ่งมั่นพยายามเต็มที่อย่างสุดความสามารถเสมอมันอาจจะทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนกระตุ้นให้พวกเขาไตรตรองการกระทำของตัวเองและมีโอกาสที่จะกระตุ้นให้พวกเขาฉุกคิดแล้วก็ดีขึ้นบ้างนะครับ ท้ายที่สุดแล้วความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของคุณเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงนิสัยของคุณโดยไม่ต้องสนใจข้อบกพร่องของพวกเขาข้อ 4. หากพวกเขาขาดความรับผิดชอบพวกเขาจะโยนความผิดมาให้คุณเมื่อใครสักคนเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบพวกเขามักจะหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองโดยโยนความผิดไปที่คนอื่นพฤติกรรมนี้เผยให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่มั่นคงและไม่เต็มใจที่จะเผชิญกับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของตัวเอง ลองนึกภาพสถานการณ์ในที่ทำงานที่โครงการใดโครงการหนึ่งล้มเหลวโดยมีใครสักคนไม่ใส่ใจและก็ไม่รับผิดชอบงานในส่วนของตัวเองและแทนที่จะยอมรับความผิดพลาดในส่วนของพวกเขาเพื่อร่วมงานกลับโทษทีมทั้งหมดการปกป้องตัวเองทำให้พวกเขารักษาภาพพจน์ว่าตัวเองนั้นยังมีความสามารถปกป้องอัตราของตัวพวกเขาจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกตำหนิการรู้และเข้าใจถึงนิสัยนี้ที่มีอยู่ในคนบางคน ทำให้คุณสามารถภูมิใจที่ได้รักษาความรับผิดชอบของตัวเองเอาไว้ได้ด้วยการยอมรับเป็นเจ้าของการกระทําของคุณอยู่เสมอคุณได้สร้างมาตร,รฐานที่ไม่เพียงแต่เน้นย้ําว่าคุณไม่ได้บกพร่องอย่างที่ใครกําลังกล่าวหาแต่คุณยังสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบอีกด้วยความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบของคุณนั้นสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นไตร่ตรองพฤติกรรมของพวกเขาถึงขั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อคุณเผชิญกับการโยนความผิดมาให้ ความแน่วแน่ของคุณจะกลายเป็นสัญญาณแห่งความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจข้อ5หากพวกเขาขาดความเข้าใจพวกเขาจะรีบด่วนสรุปในทุกเรื่องและกลายเป็นว่าตัดสินใจผิดพลาดเสมอการขาดความเข้าใจมักจะนำไปสู่การทึกทักไปเองแล้วก็จบลงด้วยการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องคนที่ไม่ใช้เวลาในการทำความเข้าใจสถานการณ์หรือว่ามุมมองอย่างแท้จริงจะคิดหรือว่าตัดสินอะไรขึ้นอยู่กับอคติของตัวเอง พวกเขามักจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีเหตุผลเพียงพอซึ่งอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นความเจ็บปวดและเข้าใจผิดได้ลองนึกภาพเพื่อนที่ด่วนสรุปเกี่ยวกับการกระทําของคุณโดยไม่ถามหาคําอธิบายหรือว่าคําชี้แจงการตัดสินอย่างรวดเร็วของพวกเขาเกิดจากมุมมองที่แคบและความไม่ใส่ใจรายละเอียดที่เจาะลึกเมื่อคุณรู้และเข้าใจสิ่งนี้คุณก็สามารถเลือกที่จะตอบกลับด้วยความอดทนและเต็มใจที่จะอธิบายเต็มใจให้รายละเอียด เพื่อให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นด้วยการสร้างการสื่อสารที่เปิดกว้างและให้ข้อมูลความรู้คุณจะช่วยทำลายนิสัยทึกทักด่วนสรุปของพวกเขาได้ความพยายามของคุณในการทำให้พวกเขาเกิดความเข้าใจสามารถค่อยๆทำลายอุปสรรคนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นด้วยการยอมรับความเห็นอกเห็นใจและการมุ่งมั่นที่จะมองไปให้ไกลกว่าเปลือกนอกคุณเป็นตัวอย่างของพลังแห่งความเข้าใจและกระตุ้นให้คนรอบข้างทำเช่นเดียวกันข้อ6 หากพวกเขาขาดการรู้และเข้าใจตัวเองพวกเขาก็จะสะท้อนภาพความไม่มั่นคงมาที่คุณการรู้และเข้าใจตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับการรู้และเข้าใจอารมณ์พฤติกรรมและก็แรงจูงใจของตัวเองคนที่ขาดความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องนี้มักที่จะแสดงความไม่มั่นคงของตัวเองต่อคนอื่นทําให้เกิดความตึงเครียดและก็ความเข้าใจผิดอยู่เสมอนะครับลองคิดถึงสถานการณ์ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คุณเลือกอยู่ตลอดเวลา โดยเป็นการตัดสินจากความกลัวและความสงสัยในตัวเองของพวกเขาเองการขาดความรู้และความเข้าใจในตัวเองทําให้พวกเขาไม่เห็นว่าการที่ตัวเองตัดสินคนอื่นเป็นภาพสะท้อนของความสับสนวุ่นวายภายในตัวเองเ <bod> มื่อคุณรู้และเข้าใจว่าคนบางคนตัดสินคุณผิดไปเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจแม้แต่ตัวเองคุณก็สามารถที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ได้แทนที่คุณจะเก็บคําวิพากษ์วิจารณ์ไว้ในใจด้วยความวิตกกังวลให้มองว่ามันเป็นการแสดงออกจากความสับสนของคนบางคนเท่านั้น และโต้ตอบกลับไปด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่โกรธเคืองหรือว่าเฉยเมยต่อพวกเขาความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจของคุณสามารถสร้างพื้นที่ที่คนอื่นรู้สึกปลอดภัยในการฉุกคิดถึงความไม่มั่นคงของตัวเองผ่านตัวอย่างซึ่งก็คือคุณคุณได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่มาจากการรู้และเข้าใจตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เริ่มต้นการเดินทางแห่งการแคร่ครวญด้วยสติปัญญาและทําให้ตัวเองเติบโตก้าวหน้าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับ และอย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่าอ e ีบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่าอ e ีบุ๊กได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับ จะเป็น EP ีไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP ีนะครับโดยการแอดไลน์แอดอลิมิเต็ดบายเซตนะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข E ีีที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทางไลน์แอดแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF อ e ีบุ๊กของทุก E ีีในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรก สมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็อ e ีบุ๊กให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับ สมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line u t u n m i t i t m d m ม s e t นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ